คุณแม่เป็นยังไงบ้างคะแต่นอนพักแล้วแหละลุงชิดบอกว่าถ้าเกิดเราจะส่งตัวกันก็ให้โทรไปบอกเดี๋ยวเขาจะพาไปที่บ้านใหญ่จ้ะนะคะแม่วานให้ลิต้าไปดูเอ๋ยให้หน่อยสิเห็นหน้าซีดๆเหมือนจะไม่สบายอ่ะไม่รู้ว่าหิวหรือตื่นเต้นลิต้าไปอยู่เป็นเพื่อนเอ๋ยให้แม่หน่อยนะแล้วพี่เอ๋ยล่ะคะรู้สึกหน้ามืดไม่สบายอะไรหรือเปล่าพี่ไม่ได้เป็นอะไรนะทำไมหรอไม่มีอะไรหรอกค่ะลิต้าแค่กลัวพี่เอ๋ยจะเหนื่อยเหมือนคุณแม่แต่ถ้าคุณแม่ได้นอนพักแล้วก็น่าจะดีขึ้นละค่ะถ้ายังไม่หายพรุ่งนี้เราพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลดีกว่าพี่ขอบคุณมากเลยนะที่เป็นห่วงแม่พี่คุณแม่พี่เอ๋ยก็เหมือนคุณแม่ของริต้าเลยค่ะริต้าก็ต้องช่วยพี่เอ๋ยดูแลยินดีนะริต้าเอ๋ยขอให้รักกันนานๆแบบพี่กับไม้ขอบคุณนะคะแต่พี่เหนือไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพอริต้าจะรักและดูแลน้องชายของพี่เหนือให้ดีที่สุดได้ยินแบบนี้พี่ก็สบายใจใช่ไหมไม้ใช่ค่ะไม้สบายใจนะที่เอ๋ยมีคนที่รักแล้วก็ดูแลสักทีต่อจากนี้ไปเอ๋ยก็ต้องดูแลริต้าสินะคงจะลืมไมค์กับพี่เหนือแน่ๆเลยทำยังไงดีคะพี่เหนือน้องชายพี่เหนือจะลืมพี่เหนือไปแล้วนะคนอย่างพี่ไม่ยอมโดนทิ้งง่ายๆหนีพี่ไม่พ้นหรอกไอ้น้องชายเอ้ยลิต้าเดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านได้แล้วนะใกล้จะได้เลิกส่งตัวละครับเดี๋ยวอากงจะกลับไปพักผ่อนก่อนนะลูกนะไม่อยู่รอพิธีส่งตัวหนูแล้วเดี๋ยวมาม่าเนี่ยจะออกจากงานไปก่อนแล้วไปเจอกันที่เรือนหอนะลูกนะค่ะมาผมขอตัวกลับก่อนนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคคงดื่มเยอะเกินไปงั้นเดี๋ยวมายกลับกับพี่เหนือนะคะจะได้ช่วยพี่เหนือขับรถด้วยผมกลับก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ